ณีที่ค้นหาคำตอบม้าพยศแห่งเมืองทับหลังหานศึกปราสาทหินพนมรุ้งหูโจรมาพบแชมป์เจ้าแบนตัมวีดแอนตาซิตเกษมเล็กควอลิตี้ดินความโหดของหานศึกตัดความพริ้วในเชิงมวยของเกษมเล็กใครจะก้าวไปสู่ถนนแห่งความยิ่งใหญ่มวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอมวยคู่3ครับขึ้นมาดูครับเล่นของกันเลยครับต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยครับมวยคู่นี้กรรมการอุดมต้องเตือนเลยครับอาจารย์ปาโมดก็ไปถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ดาวโรจน์คนใหม่ครับจอมน็อกเอาซึ่งอยู่ฝ่ายแดงแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินอีกก็คือเกษมเล็กควอลิตี้ยิมนี่นักชกจากภาคใต้ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นนักชกที่ชกยากชกลำบากเหลือเกินนะกางเกงสีชมพูหานศึกนันมวยบุรีรัมย์ครับอายุ20ปีแล้วว่ากันว่าเป็นจอมน็อกเอาคนใหม่ครับเพราะว่าไฟสุดท้ายนั้นต่อยมีโชคสอเพลินจิตหลับยก2ครับมวยคู่นี้ตั้งแต่ไหว้ครูเสร็จนี่แม่ดูเหมือนว่าโกรธกันมาแรมปีครับดูครับออกอาวุธเย้ยหยันอีกคนนึงจะถีบหน้าอีกคนนึงกวาดล่างครับมวยใต้กับมวยอีสานเจอกันครับขึ้นมานั่นแฟนบอลล็อกก็ให้กางเกงสีน้ำเงินครับเสมอครับเล่นมวยจังหวะฝีมือมวยชกยากครับนี่เป็นยกที่1ครับครับยังฝ่ายเกษมเล็กนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นพี่ส่วนหานศึกนี่รุ่นน้องแม้แต่ขึ้นมาแรงเหลือเกินน็อกตลอดเลยนะแกอ่อนกว่าการเพียง1ปีเท่านั้นครับกางเกงสีชมพูอ่อนกว่า1ปี20ปีเดินเบียดเข้าไปครับออกแข้งขวาเจอซ้ายโต้แม่มีล่างสลับบนครับยกหมดยกที่1ของภาคชาครับมวยจังหวะฝีมือครับกางเกงสีน้ำเงินเกษมเล็กควอลิตี้ยิมนั่นแหละครับนี่ครับเตะหน้าขาโอ้โหใหญ่ๆนี่ล้มทั้งยืนเลยครับหานศึกมวยบุรีรัมย์ออกฮุกซ้ายดูเกษมเล็กเข้ามาเลยครับพยักหน้าไม่กลัวครับมวยจังหวะฝีมือครับซ้ายดูครับขึ้นกรามเลยเต้นลงล่างเต้นลงขวาครับพยักประโมทมาสอนแล้วคุณแม่ก็เต้นลำตัวก็ได้ให้เตะลำตัวก่อนนะเขากลัวมัดอยู่เขากลัวมัดอยู่นะถ้าจังขึ้นขังทำให้ขึ้นขังหน่อยนะเขากลัวมัดเราอยู่นะให้ออกแข้งขวาเตะลำตัวครับชมกันต่อยกที่2ครับหมดยกที่1ขึ้นยกที่2ราคาพลิกกลับครับกลับมาเสมอทางด้านกางเกงสีชมพูครับเป็นต่อเล็กน้อย 5-4 ว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับจับตาดูมวยคู่นี้ครับชมยกนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใครครับโดยเฉพาะการชกในยกที่2นี่หานศึกดูแล้วแกมีความมั่นใจมากนะเข้าไปแบบที่นี่ไม่ต้องเกรงกลัวศักดิ์ศรีของมวยรุ่นพี่เลยชมสายตาครับสังเกตดูสายตาของหานศึกปราสาทหินพนมรุ้งครับตาไม่มีกระพริบครับสีหน้าบ่งบอกถึงความเป็นเพชฌฆาตครับเล็งถึงเข้าไปครับดูครับเล็งหมัดขวาไว้แน่นสาดด้วยแข้งซ้ายเกษมเล็กจับตาดูครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับอะไรเกิดขึ้นกับใครครับยิงหมัดออกแข้งขวาเกษมเล็กยังยิ้มอยู่ครับจับตาดูมวยคู่นี้ครับใครโดนอะไรของใครครับใครถูกอาวุธอะไรเดินเข้าไปโดนฮุกซ้ายยังว่าฝีมืออยู่ครับดูครับไม่กลัวครับเกษมเล็กดูหมัดขวาของหานศึกครับเกรงเอาไว้แน่นเลยทีเดียวครับอาจารย์ปราโมทก็สอนที่มุมว่าเขากลัวหมัดเรานะให้ออกแข้งก่อนให้ออกแข้งไปก่อนแล้วยิงหมัดทีหลังเกษมเล็กก็ชกเชิงรับอยู่ครับเป็นมวยจังหวะ2ไม่บูมบามครับไม่ผีผามในขณะที่หานศึกนั้นเดินเบียดเข้าไปออกแข้งขวายิงหมัดแล้วยังไม่ถึงครับโดนโต้ด้วยแข้งซ้ายยิงหมัด1 2แล้วกวาดล่างครับทำลายจังหวะครับหลอกคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆครับหานศึกออกแข้งซ้ายออกแข้งก่อนครับทุกตามใบสั่งของอาจารย์ปราโมทแล้วแหละครับเกษมเล็กก็ระวังอยู่ครับยังจับตาดูครับอะไรเกิดขึ้นกับใครครับยิงหมัดออกแข้งมีโต้ตลอดครับเกษมเล็กออกแข้งยิงหมัดหุกขวาเจอซ้าย1 2หล่นเลยครับกรรมการนับ3 4 5 6นับ6แล้วไม่นับครับไม่นับต่อครับจับพินิเกิลน็อกเอาครับโอ้โหยกที่2ครับโดนหมัดขวาครับโอ้โหเกษมเล็กหล่นเลยครับโอ้โหดูครับพินิเกิลน็อกเอาครับไปขอโทษทนายพี่เลี้ยงของเกษมเล็กเลยครับโอ้โหยังไม่ฟื้นครับยังไม่หายมึนเกษมเล็กสมภาพชาครับซ้ายของเกษมเล็กดูจังหวะขยับหลอกของหานศึกครับขยับทั้งเท้าทั้งหมัดเลยครับให้คู่ต่อสู้งงครับเท้าก็ขยับหมัดก็ขยับครับหลอกคู่ต่อสู้ดูครับยิงหมัดยิงหมัดอัปคัตมีโต้ตลอดครับเกษมเล็กดูครับตรงมุมนี้ครับก่อนจะลงครับออกหมัดซ้ายยับแล้วครับแล้วยิงหมัดขวากรรมการอุดมนับแค่6ครับนับไปถึง6แล้วจับเทคนิคน็อกเอาท์ครับ
ไม่อยู่ในสภาพที่จะทรงตัวขึ้นมาต่อสู้ได้ครับเกษมเล็กกรรมการล้มลงไปด้วยครับอยู่ข้างล่างอีกมุมนึงครับอัปคัตแล้วยิงหมัดครับซ้ายขึ้นครับเรียกกันว่าหมัดสอยดาวอัปคัตนั่นแหละครับแล้วยิงหมัดขวาสั้นๆครับฮุกขวาเข้ากรามครับโอ้โหหัวมงพื้นเลยครับ